างความหือหาให้กับหนุ่มสาวออฟฟิศย่านสีลมค่ะเมื่อเซ็กซี่ซุปตาตัวแม่อย่างสาวอ้ําพัชราภามาถอดชุดกันน้ำโชว์เนินอกอึมๆท้าแดดให้ลืมร้อนกันไปเลยทีเดียวค่ะถึงแม้อายุจะย่างเข้าเลข3แล้วแต่ก็ไม่ได้ฉุดความสวยและความเซ็กซี่ของเธอลงได้เลยแม้แต่น้อยแต่ฉะไหนเลยเรื่องราวความรักยังไม่มีหนุ่มมาจีบเป็นตัวเป็นตนสักทีเลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดนคุณแม่ห้ามปรามไว้เป็นแน่ซึ่งสาวอ้ําก็ปฏิเสธว่าคุณแม่ไม่ได้มีส่วนเอี่ยวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ครองชีวิตคู่ก็เป็นตัวของเธอเองนั่นแหละค่ะส่วนก่อนหน้านี้ที่หมอกริดฟันธงว่าสาวอ้ํานั้นมีดวงคู่กับดีเจกริดเจ้าตัวก็เผยว่าคงจะไม่ใช่แน่นอนเพราะทั้งตนและกริดนั้นเป็นแค่เพื่อนกันและแม้กระทั่งการออกตัวแก้ข่าวแทนหนุ่มกริดหลังจากที่มีหนังสือเขียนแซวสาวอ้ําก็ยอมรับว่าต้องการที่จะปกป้องเพื่อนเพราะรู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรค่ะผู้หญิงทําพังอ่ะนะคะก็อยู่คนเดียวละค่ะไม่ได้อะไรเงี้ยแค่คุยแต่มันก็ยังไม่ใช่แบบว่าที่เราจะต้องแบบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดยังไม่มีค่ะจริงๆแม่ทุกคนไม่ได้ห้ามคุยกับใครเลยสักคนนะคะก็คือคุยได้หมดแหละไม่เคยพูดนะคะที่แม่ไม่เคยพูดถึงใครแม้แต่ว่าเมื่อก่อนมีแฟนก็ยังไม่เคยพูดถึงใครเลยไม่ถามด้วยค่ะแม่ทุกคนไม่ได้ถามอะไรคือโสดก็ดีค่ะอยู่กับพ่อแม่ค่ะเขาก็ไม่เคยพูดอะไรนะคะจะโสดหรือมีแฟนเขาก็เฉยๆอะค่ะพี่อ้ามมีหนังสือเขียนแซวเราว่าพอมีใครพูดถึงพี่กฤตเลยเนี่ยพี่อ้ามก็จะแบบแก้ตัวให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพูดถึงพี่กฤตไม่ดีอะค่ะอ๋ออะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดานะใครมาว่าเพื่อนอ้ําแต่ละคนต่อให้เป็นใครก็ตามอ้ําก็ต้องปกป้องเพื่อนตลอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันด้วยค่ะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเป็นเพื่อนค่ะมีข่าวอย่างนี้บ่อยๆก็คนจะไม่เข้ามาจีบแล้วค่ะเนี่ยก็เฉยๆอะค่ะเข้าใกล้ใครก็เป็นข่าวอยู่แล้วล่ะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเจอกันล่าสุดนู้นก็ตอนช่วงต้นปีใหม่เลยครั้งเดียวเราก็ไม่ได้เจอเลยค่ะทำงานอ้ําวิ่งรับจ็อบตลอดยังคงทำหน้าที่ตอบเรื่องราวความรักของตนเองแบบไม่มีเบื่ออย่างนี้คงต้องหาหนุ่มๆข้างกายมาสยบข่าวสาวโสดสักทีแล้วล่ะค่ะส่วนใครที่คิดถึงผลงานละครของสาวคนนี้คงต้องร้องเพลงรออีกสักพักเพราะตอนนี้สาวเจ้ายังดีด้ากับงานถ่ายแบบและอีเวนต์นั่นเองค่ะ